This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินแน่นอนว่าทุกคนมีความฝันว่าจะได้ออกไปใช้ชีวิตปกติหลังสงครามมีความฝันว่าจะสามารถดำเนินชีวิตให้รอดจนกระทั่งถึงภาวะปกตินี่คือความฝันอันสูงสุดอีกไม่นานค่ะอีกไม่นานทุกคนก็จะได้รู้ว่าความฝันของพวกเขากับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่อ่านเรื่องนี้แล้วอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าบางทีความจริงก็เป็นสิ่งที่โหดร้ายยิ่งกว่านวนิยายหลายเรื่องเหลือเกินนะคะแต่ถึงอย่างไรนี่ก็คือความเป็นจริงของชีวิตค่ะที่บางทีก็ดีอย่างไม่มีเหตุผลและบางทีก็เลวร้ายอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควรเช่นกันแต่ในขณะที่ยังคงมีชีวิตอยู่ยังคงมีความหวังทุกคนก็สามารถจะเลือกได้ว่าจะมีความสุขหรือความทุกข์กับชีวิตที่ยังคงมีลมหายใจวันนี้เป็นตอนที่20นะคะของหนังสือบันทึกลับของแอนแฟรงค์ที่แปลเป็นภาษาไทยโดยคุณสังวรไกรเริกอีกไม่นานนะคะจะถึงงานมหกรรมหนังสือระดับชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถ้าท่านไหนสนใจแนะนำค่ะแนะนำว่านี่เป็นหนังสือที่ดีมากๆอีกเล่มหนึ่งนะคะถึงที่ฉันจะไม่แนะนำหนังสือก็คงจะแนะนำด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วเพราะว่าเล่มนี้ได้รับการพิมพ์มากกว่า25ล้านเล่มแปลเป็นภาษาต่างๆถึง55ภาษายอดขายนี่คงไม่ต้องพูดถึงนะคะเป็นหนังสือเล่มโตอยู่พอสมควรค่ะแต่ก็ไม่ได้หนาอะไรมากมายประมาณ440หน้านะคะเป็นหนังสือที่ไม่ได้เหมาะสำหรับเด็กๆวัยรุ่นเท่านั้นแต่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ทั้งในแง่ของการเป็นหนังสือที่บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จากมุมมองของเด็กสาวชาวยิวและขณะเดียวกันก็เป็นเสมือนบันทึกของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เปิดเผยและซื่อตรงต่อความรู้สึกและความเปลี่ยนแปลงภายในใจภายในกายของเธอเป็นเสมือนกรณีศึกษาให้พ่อแม่ได้เข้าใจความรู้สึกของเด็กสาวที่กำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเพราะว่าแอนแฟรงค์บันทึกเอาไว้อย่างละเอียดผ่านชีวิตของเธอเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีประโยชน์หลายมิติค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์หลายแง่มุมด้วยวันนี้ตอนที่20นะคะประเด็นที่น่าสนใจที่อยากเล่าให้คุณได้ฟังก็คือหนังสือในที่ซ่อนจะเห็นได้ว่านี่เป็นวิถีชีวิตของฝรั่งหรือว่าของชาวยิวบางครอบครัวนะคะดิฉันอยากจะใช้คำว่าชาวตะวันตกมากกว่านะคือเป็นวิถีในครอบครัวของเขาจริงๆค่ะขนาดอยู่ในที่ซ่อนลับอยู่ในภาวะที่น่าสิวน่าขวานนะคะแต่ว่าการอ่านก็ยังคงเป็นกิจกรรมที่ดำเนินต่อไปและดูเหมือนว่าจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับชีวิตในที่ซ่อนลับวันนี้ลองมาฟังนะคะว่าเด็กสาวที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเขียนอยากจะเป็นนักหนังสือพิมพ์อย่างแอนแฟรงค์นั้นเธออ่านหนังสืออะไรบ้างโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อยู่ในที่ซ่อนลับแบบนี้นะคะไปติดตามความฝันที่เธอจะเป็นนักเขียนไปฟังโครงเรื่องของนวนิยายที่เธอต้องการจะเขียนให้จบแล้วก็แถมท้ายด้วยกิจกรรมของสมาชิกในที่ซ่อนลับว่าแต่ละคนทำอะไรกันบ้างผ่านการสำรวจของเด็กสาวที่แสนซุกซนและมีอารมณ์ขันอย่างแอนแฟรงค์ค่ะฉันกำลังยุ่งมากขณะนี้แต่ก็ยังไม่มีเวลาจะทำงานกองโตให้เสร็จได้พรุ่งนี้ฉันจะต้องอ่านภาคแรกของเรื่องกาลิเลโอกาลิเลอีให้จบเพราะว่าจะต้องคืนห้องสมุดเพิ่งเริ่มเมื่อวานนี้แต่ยังไงก็ต้องอ่านให้เสร็จเพิ่งจะอ่านได้220หน้าจากจำนวน320หน้าและสัปดาห์หน้า
ฉันจะต้องอ่านปาเลสไตน์ที่ทางแยกและภาค2ของกาลิเลโอฉันได้อ่านชีวประวัติของจักรพรรดิชาร์ลส์ที่5ภาคแรกเสร็จไปเมื่อวานฉันทำสาแหรกราชวงศ์ต่างๆได้จากเรื่องนี้นี่แหละต่อจากนั้นยังมีคำภาษาต่างประเทศอีก3หน้าที่ต้องจดจากหนังสือต่างๆต้องท่องจำแล้วก็เรื่องที่4ต้องจัดรูปดาราภาพยนตร์ให้เป็นระเบียบการทำงานเหล่านี้กินเวลาหลายวันและเหตุที่ศาสตราจารย์แอนมีงานรัดตัวความยุ่งเหยิงก็คงจะต้องยุ่งเหยิงต่อไปแอนแฟรงค์ยังเอ่ยถึงเรื่องเทซัสเออดิปุสเปอรัสออฟัสเจสันแล้วก็เฮอร์คิวริสนะคะเรื่องเทพปกรณัมที่เธออยากจะอ่านโดยบอกว่าเรื่องเหล่านี้ยังคงรอเธออยู่เรื่องของท่านเหล่านี้สับสนปนเปกันยุ่งอยู่ในสมองของฉันเหมือนได้สีต่างๆในตัวเสื้อแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องจัดการกับมิเรอร์และฟีดิอัสเรื่องสงคราม7ปีและ9ปีฉันเอามาปนกันวุ่นไปหมดแล้วแต่ใครจะจำได้หมดด้วยความทรงจำเพียงแค่นี้เล่าถ้าฉันอายุ80ปีฉันจะหลงลืมสักเพียงไหนกันเนี่ยอ้อยังมีเรื่องพระคัมภีร์อีกไม่รู้จะใช้เวลานานแค่ไหนจึงจะถึงเรื่องซูซานน่าอ้อยังมีอะไรอีกมากมายนักที่จะต้องเรียนรู้คิตตี้เธอเห็นหรือยังว่าฉันกำลังจะอกแตกตายจบเรื่องงานสักทีเธอรู้แล้วว่าฉันปรารถนาจะเป็นนักหนังสือพิมพ์ในอนาคตแล้วก็เป็นนักเขียนเรืองนามไม่ว่าจะมีทางได้รับความสำเร็จยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยจะสำเร็จผลหรือไม่ฉันก็ต้องลองรอดูหลังสงครามฉันกะว่าฉันจะพิมพ์หนังสือสักเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องที่ซ่อนลับจะใช้บันทึกของฉันเป็นพื้นฐานไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมนี่คือความฝันอย่างหนึ่งของแอนแฟรงค์นะคะและเธอก็ไม่มีโอกาสได้รู้ว่าความฝันของเธอสำเร็จมากกว่าที่เธอคิดเอาไว้ซะอีกนอกจากโครงการที่จะพิมพ์หนังสือชื่อเรื่องที่ซ่อนลับแอนแฟรงค์ยังพูดถึงเรื่องนวนิยายนวนิยายที่เธอบอกว่าฉันจะต้องเขียนเรื่องชีวิตของเคดี้ให้จบซะทีได้คิดโครงเรื่องตอนท้ายเอาไว้แล้วล่ะคือเมื่อเคดี้รักษาตัวหายดีแล้วเธอก็กลับบ้านเขียนจดหมายติดต่อกับฮันส์คู่รักของเธอแต่ไม่นานเธอก็ค้นพบว่าฮันส์มีใจฝักใฝ่กับพวกนาซีเคดี้เป็นห่วงแล้วก็สงสารชาวยิวและมาเรียนเพื่อนของเธอเธอจึงแยกทางจากฮันส์ต่อมาทั้งสองพบกันอีกและคืนดีกันแต่ไม่ช้าก็ต้องเลิกกันเพราะทราบว่าฮันส์มีคู่รักใหม่เคดี้สะเทือนใจมากเธอเข้าเรียนวิชาการพยาบาลเมื่อเรียนสำเร็จแล้วเพื่อนของพ่อก็ชวนเธอไปทำงานที่โรงพยาบาลวัณโรคในสวิตเซอร์แลนด์ตอนหยุดฮอลิเดย์เธอไปเที่ยวทะเลสาบโคโมและได้พบกับฮันส์ที่นั่นอีกเขาบอกว่าเมื่อ2ปีมาแล้วเขาแต่งงานกับผู้หญิงที่ทำงานสืบต่อจากเธอแต่ภรรยาของเขาฆ่าตัวตายเพราะเครียดจัดเมื่อเขามาพบเธออีกเขาตระหนักแน่ว่าเขารักเธอมากและขอแต่งงานกับเธอหากด้วยความหยิ่งในศักดิ์ศรีเคดี้ปฏิเสธทั้งที่เธอยังรักเขาอยู่ฮันส์ก็เลยจากไปหลายปีต่อมาเขาป่วยสุขภาพเสื่อมโทรมแล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษส่วนเคดี้แต่งงานเมื่ออายุ27ปีกับผู้ชายฐานะมั่งคั่งชื่อซีมอนเธอรักเขาไม่มากเท่ากับรักฮันส์มีลูกสาว2คนชื่อจูดิสกับลิเลียนแล้วก็ลูกชายอีก1คนชื่อนิโคเธอกับซีมอนอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นเป็นสุขชั่วนิรันดร์แต่ฮันส์ยังแฝงอยู่เบื้องหลังของจิตใจเธอเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโรแมนต์ฉันอิงจากเบื้องหลังชีวิตพ่อของฉันเองจะเห็นได้ว่าแอนแฟรงค์นี่มีความเป็นนักเขียนอยู่ในธรรมชาติของเธอจริงๆนะคะยิ่งอ่านก็ยิ่งน่าเสียดายว่าถ้าเด็กผู้หญิงคนนี้มีชีวิตอยู่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ได้เติบโตและได้ทำตามความฝันของเธอจะมีงานเขียนดีๆอีกกี่เล่มที่ออกมาจากหัวใจแล้วก็สมองของเธอจากความฝันของเธอคือถ้าเกิดว่าเธอมีโอกาสจะได้เป็นนักเขียนจริงๆเนี่ย
หลายคนมองว่าโลกน่าจะมีนักเขียนดีๆที่ชื่ออันแฟรงค์แล้วก็คงจะผลิตงานดีๆออกมาประดับวงการวรรณกรรมให้เราได้อ่านกันอีกหลายเล่มทีเดียวนะคะเพราะว่าแค่อายุ14เนี่ยเธอก็มีโครงการมีความฝันที่จะเขียนเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมและที่สำคัญก็คือบันทึกเล่มนี้ก็เป็นงานเขียนอันทรงคุณค่าของเธอมากด้วยนะคะน่าเสียดายจริงๆค่ะจากนั้นวันเสาร์ที่13พฤษภาคมแอนแฟรงค์บอกว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันเกิดของพ่อออตโต้แฟรงค์แม่กับพ่อแต่งงานกันครบ19ปีเป็นวันที่อากาศดีแล้วก็แจ่มใสต้นเกาลัดออกดอกเต็มต้นแล้วก็เป็นธรรมเนียมนะคะเมื่อถึงวันเกิดทุกคนก็จะมาฉลองเป็นความสุขเล็กๆที่พอจะทำได้คุณไครแมนให้หนังสือชีวประวัติของลินนาเนอร์สเป็นของขวัญคุณคูเกอร์ให้หนังสือว่าด้วยธรรมชาติแล้วก็หมอดูเซลให้หนังสือที่ชื่อว่าอัมสเตอร์ดัมทางน้ำส่วนนายวานดานให้ของขวัญเป็นกล่องใหญ่ที่ตกแต่งสวยงามเมื่อเปิดดูก็พบว่าข้างในมีไข่3ฟองมีเบียร์1ขวดมีโยเกิร์ต1ขวดมีเน็กไทสีเขียว1เส้นนะคะคือให้เยอะเลยส่วนแอนแฟรงค์ให้กุหลาบที่ทรงกลิ่นหอมฟุ้งนะคะส่วนเมียฟและเบฟสองสาวให้ดอกคาร์เนชั่นทุกคนเอาใจใส่ออตโต้อย่างดีเขาเป็นที่รักของทุกๆคนค่ะรวมไปถึงแอนแฟรงค์นะคะแล้วก็มีขนมชนิดต่างๆอีก50ชิ้นออโต้เลี้ยงขนมทุกๆคนแล้วก็เลี้ยงเบียร์กับผู้ชายโยเกิร์ตพูดต่อผู้หญิงนะคะแอนแฟรงค์บอกว่าพอใจดีแท้ๆและอยากให้ทุกคนมีความสุขก็เรียกว่าวันที่12พฤษภาคมก็เป็นวันอีก1วันนะคะที่ทุกคนมีความสุขและก็ชื่นมื่นกับการฉลองวันเกิดของออโต้แฟรงค์พ่ออันเป็นที่รักของแอนแฟรงค์และทุกๆคนด้วยจากนั้นวันอังคารที่16พฤษภาคมวันนี้บันทึกแบบขำๆค่ะแอนแฟรงค์นี่ชอบเน็บแนมแล้วก็จิกกัดนางวันดานนะพอๆกับหมอดูเซลแอนแฟรงค์บอกว่าคิตตี้ที่รักฉันไม่ได้พูดเกี่ยวกับนายและนางวันดานมานานแล้วเพื่อเปลี่ยนรถซะบ้างฉันจะให้เธอฟังการโต้เถียงระหว่างสามีภรรยาคู่นี้เมื่อวานและต่อไปนี้เป็นบทสนทนานะคะเป็นบทโต้เถียงของนายและนางวันดานค่ะนางวันดานบอกว่าฉันว่าพวกเยอรมันจะต้องทำกำแพงแอตแลนติกให้แข็งแรงมากๆเป็นแน่เขาคงจะทำทุกอย่างที่จะสกัดกั้นคนอังกฤษพวกเยอรมันเนี่ยแข็งแรงอย่างน่าทึ่งจริงๆนายวันดานก็บอกว่าใช่สิไม่น่าเชื่อเลยใช่พวกเยอรมันเข้มแข็งมากเขาแน่ใจว่าเขาจะชนะสงครามในที่สุดไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ยังไงเธอว่าอย่างนั้นใช่ไหมก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละฉันออกจะไม่แน่ใจฝ่ายตรงข้ามซะแล้วเอาล่ะฉันขี้เกียจตอบโต้อีกต่อไปแล้วแต่คุณก็ตอบฉันอยู่เสมอนี่นาคุณน่ะไม่รู้เป็นอะไรชอบเน็บแนมฉันไม่ได้ชอบเน็บแนมฉันอยู่เรื่อยเลยนายวันดานก็บอกว่าเปล่านะแต่ฉันพยายามตอบน้อยที่สุดแล้วนะคือสองคนนี้ชอบทะเลาะกันนางวันดานก็บอกแต่คุณก็ยังตอบและคิดว่าคำตอบของคุณน่ะถูกเสมอแต่การทายล่วงหน้าของคุณก็ไม่เห็นจะค่อยถูกเลยคุณรู้ตัวหรือเปล่านายวันดานบอกว่าแต่มันก็ถูกมาจนถึงบัดนี้ไม่ใช่เหรอไม่จริงคุณบอกว่าจะมีการบุกฮอลแลนด์มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็บอกว่าชาวฟินแลนด์จะต้องออกจากสงครามอิตาลีจะแพ้ตอนสิ้นฤดูหนาวรัสเซียจะได้เลมเบิร์กเหลวทั้งสิ้นฉันไม่เชื่อการเดาของคุณหรอกนะนายวันดานโกรธค่ะลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าเนี่ยหุบปากได้แล้วนะสักวันหนึ่งฉันจะให้เธอเห็นว่าฉันน่ะเข้าใจถูกไม่ช้าก็เร็วนี่แหละแต่ตอนนี้ฉันทนเธอพร่ำต่อไปไม่ไหวแล้วนะเธอน่ะขี้โมโหนักระวังนะจะเข้าตาร้ายเข้าสักวัน
แอนแฟรงค์บันทึกว่าจบภาคแรกฉันอดหัวเราะไม่ได้แม่ก็เช่นกันแต่ปีเตอร์นั่งกัดริมฝีปากผู้ใหญ่เหล่านี้น่าสมเพชจริงๆเขาควรจะเรียนรู้อะไรต่ออะไรของตัวเองให้ดีซะก่อนที่จะมาสั่งสอนเด็กรุ่นหลังจากนั้นนะคะแอนแฟรงค์พูดถึงกิจกรรมของสมาชิกในที่ซ่อนลับโดยบอกว่าพวกเราในที่ซ่อนลับนี้สนใจอะไรกันบ้างวงเล็บการสำรวจอย่างมีระบบในวิชาที่เรียนและเรื่องที่อ่านคือทำเป็นเหมือนกับงานวิจัยเลยทีเดียวนะคะเริ่มจากนายวานดานค่ะนายวานดานไม่เลือกเรียนอะไรชอบค้นเรื่องราวต่างๆจากประธานุกรมของสำนักพิมพ์คานาวเออร์หรือสารานุกรมชอบอ่านเรื่องสืบสวนเรื่องเกี่ยวกับหมอนิยายรักตื่นเต้นหรือเรื่องเบาๆนางวานดานเลือกเรียนภาษาอังกฤษทางไปรษณีย์ชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติและอ่านนิยายประเภทอื่นบ้างเป็นครั้งคราวนายแฟรงค์ก็คือพ่อของแอนนั่นเองนะคะออตโต้แฟรงค์กำลังเรียนภาษาอังกฤษวงเล็บโดยอ่านเรื่องที่ดิกเกนส์เขียนและภาษาละตินเล็กน้อยไม่เคยอ่านนิยายชอบอ่านเรื่องหนักๆและเรื่องที่บรรยายอย่างแห้งแล้งเกี่ยวกับคนและสถานที่ต่างๆนางแฟรงค์ก็คือแม่ของแอนนะคะเลือกเรียนภาษาอังกฤษทางไปรษณีย์อ่านทุกอย่างยกเว้นเรื่องนักสืบนายดุสโซกำลังเรียนภาษาอังกฤษสเปนและดัชผลการเรียนไม่มีอะไรดีเด่นอ่านทุกอย่างชอบตามความคิดเห็นของคนส่วนมากปีเตอร์วานดานกำลังเรียนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสทางไปรษณีย์ชวลเลขภาษาดัชภาษาอังกฤษเยอรมันเรียนการพาณิชย์เศรษฐกิจและคำนวณกับภูมิศาสตร์บ้างไม่ค่อยอ่านหนังสือมาร์กอตแฟรงค์เรียนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและละตินทางไปรษณีย์เรียนชวลเลขภาษาอังกฤษเยอรมันดัชเรียนพีชคณิตเครื่องยนต์เคมีเรขาคณิตเรียนวรรณคดีอังกฤษฝรั่งเศสดัชเรียนบัญชีภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ชีววิทยาเศรษฐกิจอ่านทุกอย่างชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและการแพทย์แอนแฟรงค์เรียนชวลเลขภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและดัชเรขาคณิตพีชคณิตประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์เทพนิยายชีววิทยาคัมภีร์วรรณคดีดัชชอบอ่านชีวประวัติที่ไม่โลดโผนและที่โลดโผนประวัติศาสตร์วงเล็บบางครั้งอ่านนิยายและเรื่องเบาสมองนี่คือกิจกรรมการเรียนของทุกๆคนในที่ซ่อนลับรวมไปถึงความสนใจของแต่ละคนด้วยนะคะคือจะเห็นได้ว่าพยายามหากิจกรรมทำในขณะที่เด็กๆก็ไม่ได้หยุดเรียนก็ยังคงเรียนต่อไปแล้วก็สมัยนั้นประมาณ70ปีที่แล้วเนี่ยนะคะการเรียนทางไปรษณีย์ก็มีแล้วอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะซึ่งสามารถทำได้ในขณะที่อยู่ในที่ลับปีเตอร์แอนแล้วก็มาร์กอสก็เรียนทางไปรษณีย์รวมไปถึงแม่ของแอนแฟรงค์ด้วยนะคะปิดท้ายด้วยบันทึกวันศุกร์ที่19พฤษภาคมวันนี้แอนแฟรงค์บอกว่าเรื่องระหว่างปีเตอร์และฉันดำเนินไปด้วยดีฉันว่าเขาน่าสงสารเขาต้องการความรักมากกว่าฉันซะอีกปีเตอร์หน้าแดงทุกครั้งที่ฉันจูบลาและขอให้ฉันจูบอีกฉันไม่รังเกียจหรอกตอนนี้เมื่อเขารู้ตัวว่ามีคนรักเขาก็ดูเป็นสุขมากหลังจากต้องต่อสู้จนได้ชัยชนะแล้วสภาพการก็ค่อยสบายขึ้นความรักของฉันยังไม่จืดจางเขาเป็นสุดที่รักของฉันแต่อีกหน่อยฉันก็จะปิดกั้นตัวจริงเสียจากเขาถ้าเขาจะต้องการพังกุญแจเข้ามาให้ถึงตัวเขาจะต้องใช้แฉลงงัดหนักขึ้น And This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับตอนที่20ค่ะบันทึกลับของแอนแฟรงค์นะคะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยเรื่องราวในบันทึกของแอนแฟรงค์จะมุ่งไปที่เหตุการณ์ภายนอกมากขึ้นค่ะหลังจากที่ผ่านมาจะมีแต่เรื่องของความรักของเธอกับปีเตอร์ตามภาษาคนตกอยู่ในห้วงแห่งความรักนะคะรวมไปถึงการขัดแย้งมีปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อ
แต่สำหรับในช่วงที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้เนี่ยเรื่องราวจะมุ่งไปที่เหตุการณ์ข้างนอกซะมากกว่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าแอนแฟรงค์มีโอกาสบันทึกครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่1สิงหาคม1944ในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นเรื่องราวที่วันจันทร์ที่22พฤษภาคมแล้วก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆค่ะเหตุการณ์ในขณะนั้นเป็นอย่างไรติดตามกันได้เลยนะคะกับบันทึกลับของแอนแฟรงค์หนังสือสำคัญของโลกจากประสบการณ์มุมมองความรู้สึกและความหวังของเด็กหญิงอายุ14ปีคนที่ชื่อแอนแฟรงค์ค่ะจันทร์ที่22พฤษภาคมคิตตี้ที่รักเมื่อวันที่20เดือนนี้พ่อแพ้พนันนางวานดานต้องเสียโยเกิร์ตไป5ขวดยังไม่มีการบุกทุกคนพูดถึงแต่เรื่องการบุกพูดได้ว่าตอนนี้ทั่วอัมสเตอร์ดัมทั้งในประเทศฮอลแลนด์ทั่วฝั่งทะเลตะวันตกของยุโรปจนถึงสเปนล้วนพูดถึงแต่เรื่องนี้ตลอดเวลามีการโต้เถียงกันพนันกันแล้วก็ได้แต่หวังการรอคอยแทบจะถึงจุดอยู่แล้วพวกชาวดัชที่ดีต่างทุ่มเทความศรัทธาเชื่อถือในอังกฤษคิดว่าอังกฤษมีกลเม็ดลวงศัตรูที่เก่งมากเขาอยากเห็นการจู่โจมที่กล้าหาญแต่แล้วไม่มีใครเห็นอะไรไกลกว่าจมูกของตนทำไมไม่มีใครคิดว่าอังกฤษเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อประเทศและประชาชนของอังกฤษเองทุกคนไปคิดซะว่าเป็นหน้าที่ของอังกฤษที่จะต้องช่วยฮอลแลนด์ให้พ้นภัยให้เร็วที่สุดและก็ดีที่สุดมีข้อผูกมัดอะไรที่อังกฤษจะต้องทำเช่นนั้นเพื่อเราชาวดัชทำบุญคุณอะไรให้เขานักหนาจึงควรได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทนอย่างใจกว้างชาวดัชกำลังคิดผิดอย่างใหญ่หลวงทั้งที่อังกฤษทำทีเหมือนกับหลอกลวงก็ไม่มีอะไรที่จะไปตำหนิเขามากไปกว่าประเทศใหญ่น้อยอื่นๆซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การยึดครองชาวอังกฤษจะไม่ต้องขออภัยเราแม้เราจะต่อว่าเขาหาว่ามัวหลับไหลขณะที่เยอรมันกำลังเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมแต่ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศอยู่ใกล้เขตแดนเยอรมันหลับสนิทด้วยกันทั้งนั้นเราจะไปไม่ถึงไหนเลยถ้ามัวเดินตามนโยบายของออสเตรียนี่คือความคิดเห็นของแอนแฟรงค์ที่มีต่อสถานการณ์การเมืองนะคะแอนแฟรงค์บอกว่าประเทศอังกฤษและทุกประเทศทั่วโลกเข้าใจเรื่องนี้ดีไม่มีประเทศใดจะยอมเสียสละคนในประเทศของตนเพื่อประเทศอื่นโดยเปล่าประโยชน์และไม่ได้รับการตอบแทนใดๆนี่คือความเข้าใจของเด็กอายุ14นะคะกับสัจธรรมความเป็นจริงของผลประโยชน์แอนแฟรงค์บอกว่าชาวดัชคาดหวังเกินไปหรือเปล่าคือไม่ว่าประเทศไหนเขาก็ต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นอังกฤษก็เช่นกันการเข้าบุกและการปลดปล่อยที่จะตามมาคงจะต้องมาถึงสักวันแต่อังกฤษและอเมริกาจะเป็นผู้กำหนดวันนั้นไม่ใช่พวกประเทศที่ถูกยึดครองจะร่วมกันกำหนดแอนแฟรงค์บอกว่าเธอได้ข่าวที่สร้างความตกใจและเสียใจว่าคนจำนวนมากมีท่าทีต่อชาวยิวที่เปลี่ยนไปได้ยินมาว่ามีการต่อต้านพวกครึ่งชาติยิวอาหรับซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนข่าวนี้กระทบกระเทือนจิตใจเราอย่างแรงสาเหตุแห่งความเกลียดชังชาวยิวแม้จะไม่ดีแต่ก็พอเข้าใจได้ชาวคริสต์ตำหนิแล้วก็กล่าวโทษคนยิวว่าเปิดเผยความลับให้กับคนเยอรมันว่าทรยศต่อผู้ช่วยเหลือตนและว่าตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาชาวยิวนี่แหละทำให้ชาวคริสต์เดือดร้อนถูกทรมานถูกลงโทษและรับชะตากรรมที่เลวร้ายเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความจริงแต่จะต้องมองและพิจารณาจากสองด้านถ้าชาวคริสต์ตกอยู่ในฐานะอย่างเราเขาจะทำอะไรต่างไปจากการที่เราถูกกระทำหรอคนเยอรมันมีวิธีทรมานเพื่อให้คนพูดใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือคริสต์
ถ้าตกอยู่ในอำนาจของเยอรมันจะทนหุบปากไม่พูดได้อย่างไรกันในเมื่อใครๆก็รู้ว่าถ้าคนเราถูกทรมานอย่างโหดร้ายแล้วก็ถูกบังคับให้พูดเช่นนั้นใครล่ะจะหุบปากนิ่งอยู่ได้แล้วทำไมถึงมาเรียกร้องให้คนยิวทำในสิ่งที่คนอื่นก็ทำไม่ได้ด้วยมีข่าวซุบซิบกันในวงการลับๆใต้ดินอีกว่าคนยิวเชื้อสายเยอรมันที่อพยพมาอยู่ฮอลแลนด์และพวกที่อยู่ในโปแลนด์ขณะนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในฮอลแลนด์อีกต่อไปแม้ครั้งหนึ่งเคยมีสิทธิ์ลี้ภัยมาอยู่ในฮอลแลนด์แต่เมื่อไม่มีฮิตเลอร์แล้วชาวยิวจะต้องกลับไปอยู่ในเยอรมันตามเดิมเมื่อได้ยินข่าวนี้ก็ทำให้นึกแปลกใจว่าเหตุใดเขาจึงต้องทำสงครามกันยุ่งยากและยาวนานเรามักได้ยินว่าคนทำสงครามกันเพื่ออิสรภาพเพื่อความจริงและความถูกต้องแต่ไม่ทันไรความคิดเห็นไม่ลงรอยก็แสดงตัวออกมาขณะกำลังรบกันเช่นนี้หรือคนยิวมีค่าน้อยกว่าคนชาติอื่นหรืออย่างไรมันน่าเศร้านักเมื่อนึกถึงคำปรักปรำอันหนึ่งที่เคยกล่าวไว้ว่าชาวคริสต์ผู้หนึ่งกระทำอะไรก็เป็นเรื่องที่เขาผู้นั้นต้องรับผิดชอบเฉพาะตัวคนเดียวแต่สิ่งใดก็ตามที่คนยิวคนหนึ่งทำชาวยิวทั้งชาติจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยอันนี้ก็เป็นชะตากรรมอีกอย่างหนึ่งของยิวนะคะคือไม่ว่าใครจะไปทำอะไรไว้เนี่ยคนยิวที่เหลือก็จะต้องถูกร่างแหไปด้วยแอนฟรังก์บอกว่าในความเห็นของเธอชาวดัชเป็นคนดีเป็นคนตรงเป็นคนซื่อตรงแต่เธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงตัดสินชาวยิวเช่นนี้เราถูกกดขี่บีบคั้นมากที่สุดมีทุกข์มากที่สุดอาจจะพูดได้ว่าเราเป็นมนุษย์ผู้น่าสงสารที่สุดในโลกด้วยฉันมีความหวังอยู่นิดหนึ่งว่าความเกลียดชังที่เขามีต่อชาวยิวนั้นจะเป็นไปเพียงชั่วแล่นในที่สุดเขาก็จะแสดงให้เราเห็นว่าเขาเป็นคนดีจริงๆดังที่เราเข้าใจเขาจะไม่สูญเสียสามัญสำนึกในความผิดถูกและผิดชอบชั่วดีตลอดไปหรอกการเป็นปฏิปักษ์ต่อชาวยิวผู้น่าสงสารนั้นไม่ยุติธรรมเอาซะเลยถ้าข่าวที่โหดร้ายนี้เป็นจริงชาวยิวเพียงส่วนน้อยซึ่งอยู่ในฮอลแลนด์ก็จะต้องจากไปพวกเราก็คงจะต้องหอบผ้าหอบผ่อนอบพยพกระเซาะกระเซิงต้องจากประเทศอันสวยงามที่เรารักประเทศที่เคยต้อนรับเราอย่างอบอุ่นเมื่อเราอพยพเข้ามาแต่บัดนี้กลับหันหลังให้เราเสียแล้วฉันรักฮอลแลนด์ฉันผู้ไม่มีประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองได้เคยหวังมาโดยตลอดว่าฮอลแลนด์นี่แหละจะเป็นเมืองแม่ของฉันขณะนี้ฉันก็ยังคงหวังเช่นนั้นและจะหวังต่อไปแอนเราคงไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกนี้ได้นะคะความรู้สึกของการที่ไม่มีประเทศบ้านเกิดเมืองนอนไม่มีมาตุภูมิเป็นของตัวเองนี่คือความรู้สึกของเด็กหญิงอายุ14ต่อชะตากรรมของเผ่าพันธุ์พฤหัสบดีที่25พฤษภาคมวันนี้มีข่าวดีนะคะนั่นก็คือข่าวการมั่นของเบฟหนึ่งในสมาชิกของผู้ช่วยเหลือแต่แอนแฟรงก์กลับมองว่าข่าวนี้ไม่สู้จะน่าแปลกใจคือไม่รู้สึกแปลกใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นข่าวดีอะไรมากมายแอนแฟรงก์บันทึกว่าเบอร์ตัสอาจเป็นคนดีสม่ำเสมอและเป็นนักกีฬาแต่เบฟไม่รักเขาฉันคิดว่าเหตุผลเท่านี้ก็พอแล้วที่จะแนะนำเบฟไม่ให้แต่งงานกับเขาเบฟต้องการก้าวหน้าในโลกแต่เบอร์ตัสเป็นคนรั้งเธอเอาไว้เขาเป็นคนทำงานใช้แรงไม่กระตือรือร้นที่จะก้าวหน้าฉันไม่คิดว่าเบฟจะเป็นสุขฉันเข้าใจความรู้สึกที่เบฟจะเลิกกับเขาแต่ตัดสินใจไม่ได้เมื่อ4สัปดาห์ก่อนเธอตัดสินใจเขียนจดหมายบอกเลิกเขาแต่แล้วจิตใจก็หม่นหมองลงดังนั้นเธอจึงตกลงรับมั่นเขาแอนฟรังก์บอกว่าการมั่นครั้งนี้ของเบฟมีเหตุผลหลายอย่างประการแรกพ่อของเบฟซึ่งกำลังป่วย
ชอบว่าที่ลูกเขยคนนี้มากประการที่2เธอเป็นลูกคนโตของครอบครัวประการที่3เธออายุ24ปีคือในสมัยนั้นนะคะเมื่อ70ปีที่แล้วผู้หญิงอายุ24แก่แล้วค่ะโดยเฉพาะถ้ายังไม่ได้แต่งงานเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้เบฟเนี่ยต้องตกลงใจรับมั่นกับเบอร์ตัสซึ่งแอนแฟรงค์มองว่าไม่น่าจะเป็นคนที่เหมาะสมกับเบฟแม่ของฉันพูดว่าถ้าเบฟเพียงเล่นๆไม่จริงจังกับเบอร์ตัสจะดีกว่าแต่ฉันเห็นใจและเข้าใจความว้าเหวของเธออย่างไรก็ตามเธอควรจะแต่งงานเมื่อสงครามเสร็จสิ้นแล้วนอกจากนั้นทั้งสองไม่มีเงินทองในนามของตัวเองเลยจะเป็นอนาคตที่ไม่หวานชื่นสำหรับเบฟเราทุกคนปรารถนาดียิ่งต่อเธอได้แต่หวังว่าเบอร์ตัสจะดีขึ้นด้วยอิทธิพลของเบฟหรือไม่เบฟอาจจะพบผู้ชายคนใหม่ซึ่งซาบซึ้งในคุณค่าของเธอตอนนี้มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นทุกวันเมื่อเช้านี้ในแวนฮูเฟนคนส่งผักของเราถูกจับซะแล้วเหตุเพราะว่ามีคนยิวสองคนอยู่ในบ้านของเขาช่างเป็นข่าวที่ร้าวรานใจเหลือเกินไม่เพียงแต่คนยิวสองคนนั้นกำลังยืนหมิ่นอยู่บนขอบเหวเท่านั้นแต่คนส่งผักผู้อารีก็ต้องตกอยู่ในอันตรายไม่แพ้กันโลกมนุษย์กำลังปั่นป่วนคนดีที่น่าเคารพนับถือถูกส่งตัวไปยังค่ายกักกันไปเข้าคุกและคุกมืดเหลือแต่คนที่เป็นพวกกากคนขี้กะโลโท้เท่านั้นที่อยู่ปกครองคนแก่และเด็กคนรวยและคนจนขณะนี้ตลาดมืดเป็นเสมือนกับดักของผู้เคราะห์ร้ายบางก็เนื่องจากช่วยเหลือคนยิวและพวกหลบซ่อนใต้ดินไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่ตนในวันใดนอกเสียจากคนคนนั้นจะเป็นนาซีการไม่มีในแวนฮูเฟนเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของพวกเราเบฟไม่สามารถจะขนมันฝรั่งจำนวนมากมาให้เราได้เราจึงต้องจำกัดการกินฉันจะบอกให้ว่าเราคิดทำอย่างไรกันแต่แน่นอนคงทำให้ชีวิตที่นี่ไม่สะดวกสบายอีกต่อไปแม่บอกว่าเราจะต้องตัดอาหารเช้าโดยสิ้นเชิงและกินข้าวโอ๊ตเปียกกับขนมปังตอนกลางวันสำหรับอาหารเย็นนั้นจะมีมันฝรั่งทอดอาจจะมีผักหรือผักสลัดสัปดาห์ละครั้งสองครั้งไม่มีอะไรนอกจากนั้นเราคงจะหิวกันพิลึกแต่ยังไงก็ยังดีกว่าถูกจับแล้วนาแอนหลังจากนั้นในวันศุกร์ที่26พฤษภาคมคิตตี้ที่รักขณะนี้ฉันนั่งที่โต๊ะใกล้หน้าต่างและกำลังเขียนถึงเธออยู่ฉันไม่เคยรู้สึกกรัดกรุ้มมากเช่นนี้มาหลายเดือนแล้วแม้หลังขโมยขึ้นก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์เหมือนตอนนี้มีหลายเรื่องที่ทำให้ฉันทุกข์ใจเช่นเรื่องคนส่งผักปัญหาคนยิวซึ่งเราถกเถียงกันถึงรายละเอียดทั้งวันเรื่องการบุกที่ล่าช้าอาหารเลวความเครียดบรรยากาศที่เลวร้ายและความผิดหวังของฉันที่มีต่อปีเตอร์เรื่องที่น่ารื่นรมก็คือการมั่นของเบฟงานเลี้ยงเทศกาลเก็บเกี่ยวดอกไม้สวยวันเกิดคุณคูเกอร์เค้กนานาชนิดเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานคาบาเร่ภาพยนตร์และคอนเสิร์ตสิ่งที่น่ากลุ้มและสิ่งที่น่ารื่นรมนั้นช่างแตกต่างกันนักวันหนึ่งเราหัวเราะแล้วก็เห็นด้านดีของสภาพต่างๆแต่ต่อมาอีกวันหนึ่งเราเกิดหวั่นไหวตกใจกลัวแล้วก็รอคอยด้วยความท้อแท้เมียบกับคุณคูเกอร์ต้องแบกภาระหนักที่สุดเพื่อเรา8คนในที่ซ่อนเมียบทำทุกสิ่งส่วนคุณคูเกอร์นั้นรับผิดชอบหนักบางครั้งออกจะมากเกินไปสำหรับเขาด้วยซ้ำเขาแทบจะพูดไม่ออกเพราะประสาทที่ถูกกดและความเครียดทั้งคุณคลายแมนและเบฟก็เอาใจใส่ดูแลเราเป็นอย่างดีแต่บางทีเขาก็อาจลืมเราแม้เพียง 2-3 ชั่วโมงหรือวัน2วันเพราะเขาเองก็มีภาระที่ต้องห่วงต้องกังวลคุณคลายแมนกังวลเรื่องสุขภาพของตัวเองเบฟก็เรื่องการมั่นของเธอ
ซึ่งก็ไม่ใช่โปรยด้วยดอกกุหลาบแต่ยังไงคนเหล่านี้ก็ยังมีทางออกเช่นออกไปเที่ยวไปเยี่ยมเพื่อนฝูงและมีชีวิตอย่างบุคคลธรรมดาในโลกก็พอจะผ่อนคลายความกรัดกรุ่มและกังวลได้บ้างแต่พวกเรานี่สิความทุกข์ความกรุ่มไม่เคยบรรเทาเบาบางลงแม้เพียงชั่วขณะเราอยู่ในสภาพหลบซ่อนมา2ปีแล้วไม่รู้ว่าเราจะต้องทนความคับแค้นกดดันเช่นนี้ไปอีกนานสักเท่าไหร่เราแทบทนไม่ไหวอยู่แล้วแต่ก็ต้องทนและความทุกข์ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่องที่เกิดขึ้นแก่คุณแวนฮูเฟนคนส่งผักทำให้เราวิตกจริตยิ่งขึ้นได้ยินแต่เสียงจุปากจุให้เงียบอยู่รอบด้านเราก็เลยต้องเงียบลงกว่าที่เงียบกันอยู่แล้วเราคิดกันว่าถ้าตำรวจพังประตูตรงนั้นได้เขาก็จะต้องพังประตูลับของเราได้สักวันหนึ่งเป็นแน่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราถูกเอ้ยไม่เอาล่ะฉันไม่อยากคิดและฉันก็ไม่อยากจะเขียนลงไปเลยแต่ฉันก็ไม่สามารถขจัดปัญหาออกจากใจได้ตรงกันข้ามความกลัวในเรื่องที่ผ่านๆมากลับมารุมมาตุ้มอยู่ในใจขณะนี้ค่ำวันนี้ตอน2ทุ่มฉันต้องเข้าซ่วมข้างล่างคนเดียวไม่มีใครอยู่ข้างล่างเลยเพราะทุกคนฟังวิทยุอยู่ข้างบนกันหมดฉันต้องทำใจให้กล้าแล้วก็ลงไปรู้สึกว่าอยู่ข้างบนปลอดภัยกว่ามากการอยู่ห้องข้างล่างในบ้านใหญ่ที่เงียบสงัดตามลำพังได้ยินเสียงพึมพำข้างบนและเสียงแตรรถข้างนอกถนนทำให้ฉันรู้สึกกลัวต้องรีบทำธุระให้เสร็จเร็วๆแล้วก็เริ่มตัวสั่นเมื่อใจนึกถึงเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ฉันถามตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าเราไม่หนีมาหลบซ่อนเช่นนี้จะไม่ดีกว่าหรอถ้าต้องตายจะไม่ดีกว่ามีชีวิตอยู่อย่างเดือดร้อนลำเค็ญแล้วก็อึดอัดเช่นนี้หรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะได้ไม่ต้องไปลากผู้อุปถัมภ์ของเราหลายคนให้มารับอันตรายด้วยแต่เมื่อมาคิดว่าขืนไม่ซ่อนตัวอย่างนี้เราก็คงจะต้องตายอย่างทารุณเรายังรักชีวิตยังไม่ลืมความงามและเสียงไพเราะของธรรมชาติเรายังหวังแล้วก็หวังทุกสิ่งฉันหวังว่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในไม่ช้านี้แหละยังไงก็ยังดีกว่าที่จะถูกบีบคั้นทำให้กระวนกระวายเช่นนี้ขอให้วาระสุดท้ายมาถึงเถอะจะร้ายกาจเพียงใดก็แล้วแต่จะได้รู้เสียทีว่าเราแพ้หรือชนะบ่งบอกความรู้สึกคับข้องใจของแอนแฟรงค์ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตัวแทนความรู้สึกของผู้รอคอยชะตากรรมซึ่งก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกลัวจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่และจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บางทีความกลัวก็อาจจะน่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งที่เรากลัวจริงๆก็ได้ติดตามตอนที่21ของบันทึกลับแอนแฟรงค์ได้ในตอนหน้าวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ